อย่างที่บอกบรรยากาศการท่องเที่ยวน่าจะกลับมากระตือในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองไปที่ระยองคุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมการท่องเที่ยวที่ระยองคนก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะแต่ว่าผู้ประกอบการหลายคนมีความหวังว่ามันจะเงียบเฉพาะสัปดาห์นี้แต่ว่าช่วงปลายเดือนนี้ที่หยุดยาว4วันเนี่ยน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะหาดทรายแก้ววันนี้เงียบเหงาต่อเนื่องตั้งแต่เช้าผู้ประกอบการริมหาดหลายรายนั่งเหงาเช่นเดียวกับแม่ค้าไก่ย่างส้มตำรายนี้เธอบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเต็มหาดไก่ย่างส้มตำขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่บ่ายแต่วันนี้ย่างไก่รอตั้งแต่เช้ายังขายไม่ได้สักไม้ปกติวันนึงเนี่ยขายไก่ได้กี่ชิ้นส้มตำประมาณสักกี่ครกกี่จานประมาณอยู่ถ้าคนเยอะก็ได้10ครกไก่ก็ประมาณ 5-6 น่องค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ยังไม่ได้ประเดิมเลยค่ะมานั่งรอลูกค้าอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วรายอื่นๆเจ้าอื่นเป็นยังไงบ้างคะเจ้าอื่นๆเขาก็เหมือนกันเลยค่ะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ก่อเสม็ดรายนี้ที่บอกว่าปกติวันเสาร์รถจะถูกเช่าหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงแม้จะลดราคาค่าเช่าลงแล้วแต่จนถึงเย็นก็ยังมีรถเหลืออย่างไรก็ดีวันนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าเกาะมากกว่า 2-3 วันที่แล้วทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความหวังนอกจากนี้นักท่องเที่ยวหลายรายยังได้เอ่ยปากให้กำลังใจชาวเกาะเสม็ดด้วยใช่ค่ะเขาก็ให้กำลังใจให้สู้ๆค่ะก็ดีค่ะลูกค้าพูดจาดีให้กำลังใจดีค่ะรู้สึกมีกำลังใจใช่ค่ะก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเขาไม่รังเกียจเขาก็ยังมาเที่ยวสนิทเหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังไว้วางใจมาเที่ยวสนิทค่ะส่วนสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าข่าวทหารอียิปต์ไม่สามารถทำให้ล้มเลิกแผนการเดินทางมาสัมผัสความงดงามของทะเลที่เกาะเสม็ดได้เพราะทั้งคู่มั่นใจในมาตรการป้องกันโรคของผู้ประกอบการและมั่นใจว่าสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรคได้การแถลงข่าวเรียกความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้นะคะทำให้วันนี้ผู้ประกอบการห้องพักโรงแรมรีสอร์ทในเกาะเสม็ดหลายแห่งกลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วนะคะเนื่องจากว่ายอดจองห้องพักเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วโดยเฉพาะที่อ่าวปะการังแห่งนี้นะคะพบว่ามีการจองห้องพักมาแล้วกว่า 20% แล้วค่ะนิมมานรดีรีสอร์ทเกาะเสม็ดวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก5ห้องจากที่เปิดให้บริการ15ห้องลูกค้าส่วนใหญ่เพิ่งตัดสินใจโทรจองเมื่อคืนหลังจากวันที่13-14ยอดจองห้องพักถูกยกเลิกเป็น0ผู้ประกอบการต่างก็ช็อกทั้งที่เพิ่งเปิดให้บริการไม่ถึง2สัปดาห์โดยหยุดยาว4วันช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้มีการจองห้องพักเข้ามาแล้ว 20% เชื่อว่าการท่องเที่ยวเสม็ดจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งส่วนหนึ่งเพราะโปรโมชั่นลดราคาห้องพักประกอบกับส่วนลดห้องพักจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันทำให้นักท่องเที่ยวได้ควักกระเป๋าจ่ายค่าห้องพักเพียงไม่ถึง 40% ของราคาเต็มในวันธรรมดาเช่นห้องพักซีวิวหลังนี้ราคาปกติ 3,800 บาทต่อคืนเมื่อหักส่วนลดทุกอย่างแล้วเหลือต้องจ่ายเพียง 1,140 บาทต่อคืนเท่านั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยจองเข้ามานะฮะแล้วก็วันนี้ก็ทยอยจองเข้ามาต่อเนื่องทำใหยอดที่เราคิดว่าในวันหยุดยาวเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแล้วเนี่ยเริ่มกลับมาครับนั่นแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในมาตรการของทางภาครัฐนะที่ดูแลนักท่องเที่ยวประกอบกับผู้ประกอบการเองก็มีมาตรการต่างๆตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เราทำดังนั้นนักท่องเที่ยวมามั่นใจครับมั่นใจปลอดภัยแน่นอนภาพการเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ดของนักท่องเที่ยวในวันนี้แม้จะยังไม่มากแต่ผู้ประกอบการมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยให้เกาะเสม็ดเริ่มฟื้นตัวและมีการคาดการณ์ว่าหยุดยาวปลายเดือนนี้เกาะเสม็ดจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน